ผู้ชมคะพี่ปุ๋ยฝ้าย AF ของเราก่อนหน้านี้เราก็รู้แล้วออกมาประกาศยุติความสัมพันธ์กับอดีตหวานใจคุณแม็กงานนี้หลายๆคนก็เลยจับตามองความสัมพันธ์ทั้งคู่เป็นพิเศษเพราะจากที่ดูๆเนี่ยทั้งคู่ก็ยังเหมือนติดต่อก็คุยอยู่มีการปรึกษาอะไรกันอยู่ทุกคนก็เลยอยากรู้ไงจะมีรีเทิร์นหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดมีรีเทิร์นตอนนี้ทำใจได้หรือยังคะพี่ฝ้ายที่แน่ๆมีอีกประเด็นนึงที่นักข่าวสงสัยคือเรื่องของมือที่3ที่อาจจะเป็นสาเหตุทั้งคู่เลิกกันซึ่งเขาก็เมากันว่าเป็นสาวพิมพ์ประภาเนี่ยอาจจะเป็นมือที่3ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้หนุ่มแม็กจะออกมาปฏิเสธแล้วก็ตามนะคะก็ต้องถามพี่ฝ้ายอีกนิดนึงอีกสักครั้งนึงนะคะแต่มันว่าเรื่องที่ผ่านมาแล้วให้มันโฟกัสอย่าไปโฟกัสมากนี่ไงคุณพิมเรามาโฟกัสปัจจุบันคุณพิมนี่คือคุณพิมคุณพิมแต่ว่าเรื่องผ่านไปแล้วเรายังไม่ต้องโฟกัสเราปัจจุบันเพราะว่าได้ข่าวว่าตั้งแต่โสดมาเนี่ยพี่ฝ้ายของเราก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันหนุ่มๆตามจีบเยอะมากแถมยังมีแม่ซื้อแม่ชักคอยแนะนำเยอะแยะไปหมดอ่ะล่าสุดเนี่ยเห็นบอกวินสุดๆก็คือหนุ่มบาสวง Better Weather ล่าสุดแอบเห็นควงกันไปคอนเสิร์ตด้วยคอนเสิร์ต Playboy นะคุณตกลงความสัมพันธ์เป็นยังไงต้องถามพี่ฝ้ายนิดนึงแต่เดี๋ยวมีหนุ่มมาดามใจแบบนี้พี่ฝ้ายไม่กลัวหรอว่าคนจะมองว่าเราเป็นผู้หญิงลืมง่ายเอ้าอันนี้พี่หนูไม่ได้เกี่ยวเลยอันนี้เขาเขียนสคริปต์มานักข่าวถามนะเราเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยมิ้นไม่เกี่ยวอะเมฆพี่บาสไม่ใช่แนวแบบเข้ามาจีบแบบผู้ชายทั่วไปที่มาลุยๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็เป็นคนที่มีทัศนคติในการใช้ชีวิตที่ดีในการทำงานที่ดีเราคุยแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเขาก็ให้แง่คิดอะไรเราได้เยอะเหมือนกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนพูดคุยไปเรื่อยๆมากกว่าเพราะฝ้ายก็ชัดเจนกับพี่บาสเหมือนกันพอมองกันไปเที่ยวมีหลายคนมากเลยคิดว่าพี่ฝ้ายแบบเปิดใจใหม่แล้วหรือเปล่าเปิดใจไหมเปิดใจค่ะเปิดใจแน่นอนเพราะว่าถ้าไม่เปิดฝ้ายก็คงคุยไม่ได้แล้วก็เป็นคนที่จริงๆแล้วคุยกับคนยากหมายถึงว่าเวลาคุยเนี่ยจะไม่สามารถคุยทีนึงเยอะๆได้อย่างฝ้ายยังบอกพี่แม็กซ์พี่บาสเขาดีมากอะไรอย่างเงี้ยเขาที่ใส่ดีสุภาพด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราคุยแล้วเราก็โอเคนะแต่การที่คนเราจะมาเป็นแฟนกันมันมีองค์ประกอบหลายอย่างไงพี่แม็กจะเข้าใจว่าเฮ้ยมันเร็วไปไหมหรือกลัวคนจะมองว่าเฮ้ยมันเร็วไปหรือเปล่าอ๋อไม่หรอกคือการเปิดใจเนี่ยฝ้ายว่ามันไม่ใช่หมายความว่าเราต้องไปคบกันหรือมีเป็นแฟนใหม่นะไม่ค่ะไม่ได้รู้จักกันมาก่อนมันมีตัวแม่สื่อ มันมีตัวแม่สื่ออยู่กับพี่แม็กอ่ะคือตอนนี้มันเป็นแนวแบบไม่เคยพูดคุยว่าจะกลับมาคบกันเลยนะคะในเมื่อพี่แม็กเขาเลือกแล้วเลือกที่จะใช้ชีวิตแบบนั้นไฟก็ได้แต่แบบให้เขามีความสุขกับสิ่งที่เขาเลือกดีกว่าเพราะว่าตัวไฟเองไฟไม่ได้ไปแบบไม่เข้าใจตัวเหมือนกันก็ไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรจริงๆแล้วที่มันมีข่าวมือที่สามเป็นน้องมีอย่างเงี้ยเราได้คุยกับตัวน้องใครนะคะน้องอะไรน้องพิมพ์เหรอใช่โอ้ยนั้นไฟไม่ได้คุยกับน้องแล้วก็ไม่เกี่ยวกับน้องดีกว่าเอาอย่างงี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจอกันตั้งแต่ยังถ่ายละครเรื่องนี้ที่น้องเล่นอยู่แล้วไฟก็เจออยู่แล้วค่ะไม่มีอะไรก็คุยกันปกติไม่ใช่เลยค่ะสงสารน้องอ้าวนะฮะไปเรื่องราวชีวิตคนเรามันก็ต้องทำอะไรมิ้นต้องเดินออกไปพักเลยอ่ะห้องน้ำไม่ล่ะเขินอ่ะไม่เอาที่ไม่เอามาที่นี่ดีกว่าเรื่อง